ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับยูเวนตุสเมื่อคืนนี้ถือว่าคือจัดเหมือนกันนะครับใช้ทีมชุดผสมครับแต่ว่าแม็กซ์อัลเลกรีก็ถือว่าส่งตัวหลักๆลงไปในช่วงท้ายพอปอกบ้าแล้วก็อัลโวโรโมราต้าเป็นตัวทีเด็ดของทีมที่ทำให้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบรองชาเลนเจอร์ไปได้สำเร็จครับโดยที่ปาม่านะครับทีมบุ้ยของซิเซร่าอิตาลีนะครับซึ่งมีเพียงแค่9คะแนนนะครับจริงๆจะมี10แต้มโดนตัดไปอีก1แต้มเนื่องจากว่าไม่จ่ายเงินภาษีรวมไปถึงค่าจ้างนักเตะนะครับทำให้ก่อนเกมที่จะเริ่มต้นทำการแข่งขันนี่อันโตนิโอคาซาโน่นะครับทนไม่ไหวครับประกาศยกเลิกสัญญากับทางปาม่าเนื่องจากว่าไม่จ่ายค่าเหนื่อยถึง6เดือนนะครับเงินมูลค่ารวมนี่ประมาณ4ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับเกมถือว่าฝืดๆเหมือนกันนะครับยูเวนตุสเมื่อวานนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เกมรุกต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแต่ว่าส่งอัลวาโรโมโรต้าสุดหน้าดาวรุ่งอดีตนักเตะของเรอัลมาดริดลงสนามมานะครับในวัย22ปีรับบอลจากคู่หูชาวสเปนนะครับเฟรนันโดยอร์เรนเต้แล้วก็ถือว่าเยือกเย็นจริงๆนะครับโดนกองหลังของปาม่าบีบอยู่3คนไม่กล้าทำฟาวล์นะครับแล้วก็จิ้มผ่านมิรันเต้เข้าไปครับทำให้เกมนัดเดียวของรอบ8ทีมสุดท้ายครับยูเวนตุสก็เลยสามารถเอาชนะปาม่าไปได้1ประตูต่อ0นะครับก็เข้ารอบตามลาซิโอนะครับที่คืนก่อนก็ชนะเอซิมิลานเข้ารอบรองชนะเลิศไป1ทีมนะครับซึ่งยูเว่จะต้องไปรอพบผู้ชนะระหว่างโรม่ากับฟิโอเรติน่าครับที่จะลงสนามกันในสัปดาห์หน้าส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายที่ยังไม่ได้แข่งขันกันอีกคู่นึงก็เป็นอินเตอร์นะครับที่จะพบกับทีมแชมป์เก่านาโปลีครับซึ่งจะเล่นกันวันติดกับที่โรม่าเจอฟิโอในสัปดาห์หน้านี่แหละครับกลางสัปดาห์ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวอื่นๆของวงการฟุตบอลกันบ้างนะคะสำหรับข่าวแรกนะคะพลาดไม่ได้เพราะว่าแฟนๆของโรนัลโดก็คงกำลังลุ้นอยู่ว่าเนี่ยโรนัลโดจะถูกแบนไปสักเท่าไหร่นะคะซึ่งผลก็ออกมาแล้วว่าเขาก็ถูกแบนเพียงแค่2เกมเท่านั้นค่ะคริสเตียโนโรนัลโดค่ะกองกลางของเรอัลมาดริดนะคะก็ได้ถูกแบนจำนวน2เกมนะคะหลังจากที่ได้ใบแดงในเกมที่พบกับคอร์โดบาทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะลงสนามในเกมมาดริดเดอร์บี้ได้นะคะซึ่งก็พบกับแอตมาดริดในเดือนหน้านั่นเองค่ะเจ้าของรางวัลบอลดอร์สมัยล่าสุดนะคะก็ได้รับใบแดงโดยตรงค่ะจากการที่ไปเตะเอลิมานะคะซึ่งก็จบลงด้วยชัยชนะของเรอัลมาดริดไป2ประตูต่อ1ค่ะซึ่งก็ได้จากจุดโทษของเกเรตเบลนั่นเองนะคะซึ่งการแบนหดนี้ค่ะโรนัลโดก็จะพลาดลงเล่นในเกมลาลิก้านะคะที่เฝ้าบ้านพบกับเรอัลโซเซดาดและก็เซบีย่านะคะซึ่งเขาจะกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ได้พบกับแอตมาดริดในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหลายๆคนก็กังวลใจค่ะเพราะว่าเขามีข่าวลือออกมาว่าโรนัลโดเนี่ยอาจจะถูกแบนถึง12เกมเป็นอย่างต่ำค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่คาดค่ะซึ่งเขาก็ได้รับการลงโทษตามกฎในการได้ใบแดงโดยตรงนะคะซึ่งก็แบนไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นค่ะThe referee has pulled out the red card and Cristiano Ronaldo has been giving his marching orders. It was a clear kick from Ronaldo on Eddie Marcos. Got no idea why the Brazilian footballer then went down holding his face. เอาชนะ Atletico Madrid 3-2 รวม2นัดชนะ4-2ก็เป็นทีมแรกที่เข้ารอบรองชนะเลิศโคปาเดเรนะครับขยับจากสเปนครับมาดูที่ฝั่งของอิตาลีกันบ้างนะครับก็สื่ออิตาลีตอนนี้ก็เล็งมองไปถึงทางด้านฟิลิปโปอินซากี้นะครับว่าจะโดนดรอปหรือเปล่านะครับโดยที่สื่อในอาร์เจนตินาครับก็บอกว่าเอซิมิลานอาจจะดึงอเลฮันโดเซบียานะครับซาเบียานะครับไปคุมทีมแทนฟิลิปโปอินซากี้สำหรับทีมเอซิมิลานนะครับตามรายงานข่าวในอาร์เจนตินานะครับว่าแบบนั้นโดยที่ทางด้านซาเบียาก็ตอนนี้ว่างงานหลังจากที่เป็นกุนซือทีมชาติอาร์เจนตินานะครับแล้วก็อินซากิช่วงนี้ก็ถือว่าผลงานไม่ดีครับอย่างไรก็ตามครับการเป็นโค้ชอิตาลีก็ไม่ใช่ประสบการณ์แรกของเขานะครับเพราะว่าในปี2001เนี่ยพวกเขาเคยมาทำทีมปาม่าแล้วนะครับสำหรับทีมงานของทางเซบีย่านะครับก็ทำทีมปาม่าในตอนนั้นในตอนนี้ก็มีข่าวหลุดออกมาว่าอาจจะกลับมาคุมทีมปีศาจแดงดำนะครับนอกจากนี้รายงานข่าวยังระบุอีกนะครับว่าในตอนนี้เอซิมิลานกำลังมองหาใครสักคนที่สามารถคุมทีมภายในห้องแต่งตัวได้ด้วยนะครับโดยที่ทางซาเบียไม่ใช่กุนซือแบบฉบับที่พวกเขานิยมนะครับที่พาจินน่าเข้ารอบฟุตบอลโลก2014มาแล้วนะครับนอกจากนี้เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาทางเซเวโอเบลุสโคนี่ครับประธานสโมสรแล้วก็อาร์เดโนกาเลียนี่ครับ CEO ก็ยืนยันว่าอินซากิจะไม่ถูกปลดนะครับถึงแม้ว่าจะตกรอบโคปาอิตาเลียก็ตามครับก็ยังต้องลุ้นต่อไปนะครับคือสื่อในอิตาลีกำลังมองว่ายังไม่ถือว่าเป็นทามมิ่งที่เหมาะสมสำหรับการปลดอินซากี้ในตอนนี้นะซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูกาลมากกว่าอ
ก็ยังอยู่ในข่าวคราวของ AC Milan นะคะซึ่ง AC Milan ก็ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าก็ได้เซ็นสัญญานะคะยืมตัวสวัสดิ์วาเร่บ็อกคาติเข้ามาร่วมทีมค่ะสตอร์ไลบอกติค่ะเป็นกองหลังจากสปาร์คักมอสโกนะคะเซ็นสัญญากับเอซีมิลานภายใต้สัญญายืมตัวค่ะบอกตินะคะเดินทางมาถึงมิลานเมื่อเย็นวันอังคารที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ช่วงเช้าของวันพุธเนี่ยเขาก็เข้ารับการตรวจร่างกายนะก่อนเซ็นสัญญากับทีมปีศาจแดงดำนะคะโดยเขาเนี่ยจะอยู่กับทีมจนถึงเดือนมิถุนายนเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันนะคะทางเอซีมิลานก็ได้ออกมาทวิตข้อความยืนยันนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเซ็นสัญญาของบอกตินะคะพร้อมกับระบุว่ากองหลังรายนี้ค่ะจะอยู่กับทีมจนกระทั่งถึง30มิถุนายน2015ค่ะในขณะที่เรื่องของตำแหน่งประธานฟีฟ่านะครับล่าสุดก็มีข่าวฮือฮาที่หลุยส์ฟิโก้นั้นพร้อมจะชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าแทนที่ของเซปเบรเตอร์ต่อไปนะครับโดยที่อดีตมิดฟิลด์ของเรอัลมาดริดในวัย42ปีครับให้สัมภาษณ์จากสถานี CNN นะครับว่าในตอนนี้เขาได้รับการสนับสนุนจาก5สมาชิกในบอร์ดสมาคมฟุตบอลของโปรตุเกสครับให้มาท้าชิงตำแหน่งประธานลูกหนังโลกครับโดยที่ฟิโก้กล่าวว่าเขาเป็นห่วงวงการฟุตบอลครับโดยเฉพาะภาพลักษณ์ของฟีฟ่าที่ไม่ใช่แค่ปัจจุบันเท่านั้นครับที่ผ่านมาเขาก็ถือว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับโดยที่ตำนานของเรอัลมาดริดก็กล่าวอีกนะครับว่าถ้าหากว่าทางด้านเขาจะมีเรื่องของความไม่สุภาพนะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรกเลยครับสำหรับฟีฟ่าแล้วก็ต้องพยายามกู้ภาพลักษณ์ให้ควบคู่ไปกับการที่ฟีฟ่าทำงานมากกว่านี้ครับไม่ใช่แค่ฟิโก้คนแรกเท่านั้นนะครับที่เป็นอดีตนักเตะแล้วก็ตัดสินใจประกาศชิงเก้าอี้ฟีฟ่าเพราะว่าในตอนนี้ทางด้านดาวิดชิโนล่านะครับก็เพิ่งจะประกาศท้าชิงตำแหน่งไปหมาดๆด้วยนะครับนี่เป็นอดีตปีกชาวฝรั่งเศสนะครับโดยฟิโก้ก็ยอมรับนะครับว่าเขาไม่หวั่นนะครับที่จะอยู่กับคู่แข่งอย่างชิโนล่าซึ่งบริษัทรับแทงพนันอย่างถูกกฎหมายก็คือเพดดี้พาวเวอร์ครับก็เชื่อมั่นว่าอดีตมิดฟิลด์ของสเปอร์สได้คะแนนเสียงมากมายเหมือนกันนะครับก็หมายถึงชิโนล่านะครับโดยที่อดีตมิดฟิลด์ของบาร์ซ่าบอกนะครับว่าเขาเคยคุยกับคนในวงการฟุตบอลหลายคนนะครับทั้งนักเตะผู้จัดการทีมหรือว่าประธานสหพันธ์นะครับซึ่งพวกเขาก็เห็นว่าบางอย่างจะต้องทำให้เสร็จในขณะที่ฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลฟิโก้ก็ได้เห็นปฏิกิริยาจากการตอบรับจากแฟนบอลไปยังฟีฟ่าครับซึ่งภาพลักษณ์ของฟีฟ่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับฟิโก้นั้นกล่าวอีกนะครับว่าการเปลี่ยนผู้นำฝ่ายบริหารหรือแม้กระทั่งความโปร่งใสตรงไปตรงมาสิ่งนี้สมควรถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับสำหรับการประกาศท้าชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าของฟิโก้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็มีการเริ่มเรียกคะแนนเสียงมากขึ้นแล้วนะครับเมื่อโฮเซ่บูรินโญ่ผู้จัดการทีมของเชลซีก็สนับสนุนนโยบายของฟิโก้ด้วยนะครับนอกจากนี้ฟิโก้แล้วก็ชิโนล่ายังมีผู้ท้าชิงตำแหน่งคนอื่นๆทั้งเจ้าชายอาลีนะครับรองประธานสหพันธ์ฟุตบอลของเอเชียไมเคิลฟานปรากนะครับประธานลูกหนังดัตช์แล้วก็เชโรมชองเปนนะครับอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟีฟ่าก็ประกาศชิงตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันครับต้องติดตามกันนะคะน่าสนใจมากๆนะคะนี่ก็คือเรียกว่าเป็นผลการแข่งขันแล้วก็ข่าวความขึ้นไหวในแวดวงกีฬาที่เรามาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดชนิดกีฬาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะสำหรับเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังทำการแข่งขันอยู่เลยค่ะทางช่อง Fox Sports Plus นะคะช่อง680ค่ะตั้งแต่ตอนนี้จนถึง 18:00 นค่ะและวันพรุ่งนี้ 7:00 นนะคะมีการแข่งขัน NBA นะคะยังไงก็ดูได้ตอนเวลา 7:00 นถึง 9:30 นค่ะทางช่อง NBA TV ช่อง674ค่ะวันพรุ่งนี้เช่นกันนะคะ 10:30 นค่ะ NBA เหมือนกันชิคาโกพบกับ LA Lakers ค่ะคืนนี้ค่ะตี3นะคะกอล์ฟพีเจทัวร์ค่ะรอบแรกนะคะชมกันได้ทางช่อง666แล้วก็684ค่ะสำหรับกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์นะคะโอเมก้าดูไบดิสคลาสสิกค่ะก็วันนี้นะคะก็คือหลังจบรายการก็ชอบชมกันได้เลยค่ะเวลา 13:00 นนะคะกับอีกรอบนึงก็คือรอบ 17:30 นค่ะช่อง675ค่ะและสำหรับกอล์ฟ
LPGA Tour นะคะ Gold Cup Championship นะคะก็วันนี้เวลา4ทุ่มนะคะรอบ2แล้วก็มีเวลาตี2อีกรอบหนึ่งค่ะรอบ3ค่ะทางช่อง Fox Sports 2ช่อง689ค่ะถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันนะคะก็สามารถติดตามตารางการแข่งขันนะคะถ่ายทอดสดเนี่ยนะคะได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราค่ะ www.facebook.com/sv2day ค่ะแน่นอนนะครับว่าช่วง 19:30 นก็สามารถติดตามรายการ Sport Today กันได้ใหม่วันนี้พิธีกรนี่จะมาในลุคของ BUFC ด้วยใช่ค่ะใส่เสื้อสโมสรมาเลยนะครับปิดท้ายในวันนี้นะครับช่วงเช้าๆใครทำงานไม่ทันก็ลองไปทำงานด้วยมอเตอร์ไซค์ครับเดี๋ยวดูว่าภาพนี้จะทำให้ท่านผู้ชมไปทำงานทันหรือเปล่านะครับวันนี้เวลาหมดนะครับในช่วงเที่ยงเราสองคนแล้วก็ทีมงานขอบคุณที่รอติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
คาราปาว่าชนเซเรน่ารอบชิงออสเตรเลียนโอเพ่นเรอัลมาดริดจ่อเปลี่ยนชื่อสนามพร้อมปรับโฉมประธานแข้งเทพประกาศทุ่มงบลุยไทยพรีเมียร์ลีกสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงหัวค่ำนะครับเวลา 19:30 นะครับมาติดตามรายการ Sport Today ครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ทำหน้าที่ร่วมกับคุณพิรณัฐครับครับวันนี้ที่เราใส่เสื้อทีม Bangkok United ก็อย่างที่ได้เห็นในหัวข้อข่าวนะครับวันนี้ทางทีมแข้งเทพครับสโมสร Bangkok United นั้นก็ทำการเปิดตัวนะครับสำหรับความพร้อมที่จะลงแข่งขันในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คือในฤดูกาลแข่งขันของปี2015หรือว่า2558นะครับก็มีการเปิดตัวไปเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ Millennium Auto นะครับที่พระราม4ผมปรากฏว่าแน่นอนว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยใส่แล้วสบายมากครับตรงเอกมัยนี่ก็ทําบอกว่าแฟนๆสื่อมวลชนต่างๆก็ไปให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากๆวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมนึงที่มีการขยับเสริมทัพได้น่าสนใจรวมถึงเนี่ยก็มีการเปิดตัวชุดแข่งขันฤดูกาลใหม่ออกมาอย่างที่พวกเราได้สวมใส่กันในวันนี้เดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงที่อยู่ใน TPL Today ใช่ครับแต่ว่าช่วงแรกของรายการนี่คงต้องพูดถึงเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีนะครับเพราะว่าในประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยได้คนที่เข้าไปชิงชนะเลิศแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับในช่วงของ Sport World ครับในเรื่องของเทนนิสตอนนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยเราได้คู่ชิงไปแล้วนะครับส่วนฝ่ายชายนั้นได้1คนที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับไปดูผลการแข่งขันของฝ่ายหญิงกันนะครับซึ่งแน่นอนว่ารอบรองชนะเลิศอย่างที่ได้เกริ่นกันเอาไว้นะครับว่ามารีชาราปาวานั้นจะได้พบกับเซเรน่าวิลเลียมส์ในรอบชิงชนะเลิศนะครับมารีชาราปาวาเป็นมือ2ของโลกในปัจจุบันนะครับจากรัสเซียก็เตรียมจะต้องเจอกับคู่แข่งที่เป็นหมายเลข1ของโลกจากสหรัฐอเมริกานะครับในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Grand Slam รายการแรกของปีที่ Rod Laver Arena นะครับโดยที่ชราปาวารักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่2ครับเธอเคยทำได้ในปี2008เธอเอาชนะทางอาร์เคทรีน่ามาคาโรวาคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติซึ่งเป็นมือ10ของรายการได้ในรอบรองชนะเลิศของปีนี้นะครับซึ่งก็ชนะได้แบบสบาย2เซตรวดเลยนะครับ6-3และ6-2นะครับโดยที่เธอผ่านเข้าสู่รอบชิงเป็นคนแรกครับแล้วก็หลังจากนั้นเซเรน่าวิลเลียมส์เจ้าของแชมป์5สมัยก็ลงแข่งขันกับดาวรุ่งวัย19ปีนะครับเมดิสันคีที่ผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศไปครับผลปรากฏว่าเซเรน่านั้นแน่นอนกว่านะครับแล้วก็เอาชนะไปได้2เซตรวดเช่นเดียวกันนะครับ7-6ไทเบรก7-5แล้วก็6-2ครับฉะนั้นในเรื่องของสภาพร่างกายสภาพความฟิตนั้นสมบูรณ์พร้อมทั้งคู่นะครับชราปาวานั้นมีสถิติชนะ2แพ้16ครับในการเจอกับเซเรน่าก็ต้องบอกว่าเซเรน่าเลยข่มเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยชนะเซเรน่าวิลเลียมส์ทั้งพี่และน้องรวมไปถึงวีนัสด้วยนะครับตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่ปี2004แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เธอบอกว่าเธอมั่นใจมากครับว่าจะทำผลงานได้ดีในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไม่ว่าสถิติที่ผ่านมาจะเป็นรองเซเรน่ามากเพียงไหนก็ตามครับเพราะว่าสถิติที่ผ่านมานั้นไม่สำคัญครับเธอสมควรเข้าถึงรอบชิงในปีนี้และจะทำทุกอย่างเพื่อคว้าแชมป์มาครองให้ได้ครับนี่คือเรื่องของตัวเลขสถิติที่พบกันนะครับแรงกิ้งนี่ก็เบียดกันเลยนะครับเซเรน่า1มาเรีย2แต่ว่าที่ไม่เบียดก็คือพบกัน head to head นี่เซเรน่าดีกว่าเยอะเลยนะครับอายุตอนนี้มาเรีย27เซเรน่า33นะครับทั้งคู่เป็นนักเทนนิสมือขวานะครับแล้วก็ตีแบ็คแฮนด์2มือครับในขณะที่ชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนั้นแข่งขันกันไปแล้ว1คู่นะครับโดยที่อดีเมรี่นะครับมือ6ของรายการจากสหราชอาณาจักรครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้นะครับก็สามารถเอาชนะโทมัสเบอร์ดิชมือ7ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กไปได้3-1เซตนะครับด้วยสกอร์6-7ไทเบรก6-8 6-0 6-3แล้วก็7-5นะครับซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันที่เพิ่งจบไปนี่จุดที่อดีเมรี่นั้นเด่นเหลือเกินก็คือลูกเสิร์ฟนะครับจริงๆความเร็วเสิร์ฟของอดีเมรี่นั้นเป็นรองโทมัสเบอร์ดิชแต่ว่าการวางตำแหน่งของลูกเสิร์ฟของอดีเมรี่นั้นถือว่าสร้างปัญหาให้กับโทมัสเบอร์ดิชได้เป็นอย่างมากครับแล้วก็จุดที่สำคัญก็คือตลอดการแข่งขันถึงแม้ว่าแอนดี้นั้นจะได้แต้มมากกว่าครับแต่ว่า
เขาต้องวิ่งในพื้นที่คอร์ตมากกว่าโทมัสเบอร์ดิชนั่นหมายความว่าอันดี้มารีนั้นเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นครับแล้วก็มีอันฟอร์สเซอร์ที่น้อยกว่าครับเบอร์ดิชนั้นตีเสียเองไปถึง56ครั้งนะครับในขณะที่อันดี้มารีตีเสียเองไปเพียงแค่39ครั้งในมุมกลับการวินเนอร์สของแอนดี้ก็ยังมากกว่าด้วยครับและรวมไปถึงการที่เขาเสิร์ฟแรกลงได้มากกว่าและเสิร์ฟเอสไปถึง15ครั้งก็เหมาะสมสำหรับการที่เขาได้เป็นผู้ชนะโดยเฉพาะในเซตที่2ที่ชนะได้ถึง6ต่อ0เลยทีเดียวนะครับก็เตรียมที่จะพบผู้ชนะระหว่างโนวัคโยโควิชครับมือ1ของรายการซึ่งเป็นมือ1ของโลกด้วยนะครับเจ้าของแชมป์4สมัยจากเซอร์เบียที่จะพ้องพบกับทางด้านสตานิสลาสวาเรนกานะครับนักขวดจากสวิสซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วครับสามารถเอาชนะเคนิชิโคริมาได้ในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ติดตามชมการแข่งขันในรอบรองอีกคู่นึงได้นะครับช่วงสายวันพรุ่งนี้ Fox Sports HD ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปครับมาต่อกันที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไคลี่เออร์วิงทำคนเดียว55แต้มครับสูงที่สุดในอาชีพการเล่นของเขาครับพาทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สเอาชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์สไปได้99-94ครับเกมนี้เลอบอนเจมส์ครับซูเปอร์สตาร์ของคาวาเลียร์สไม่ได้ลงสนามเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ขาขวาก็เลยปล่อยให้เออร์วิงได้โชว์เดี่ยวครับสร้างผลงานทำคะแนนทำลายสถิติของสนามQuickens Loans Arena นะครับหลังจบเกมแล้วเนี่ยเออร์วิงก็ถ่อมตัวว่าชัยชนะในเกมนี้เป็นผลงานโดยรวมของทุกคนในทีมครับขณะที่เจมส์ครับก็เปิดทางให้เพื่อนอย่างเออร์วิงเต็มที่ครับโดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเพียงแต่ตอบสั้นๆว่าคืนนี้เนี่ยเป็นคืนของเขาก็คือเป็นคืนของเออร์วิงนั่นแหละครับทางด้านของลามาคัสอัลดิชครับกลับมาลงสนามให้เทลเบอร์เซอร์เป็นเกมที่2ติดต่อกันหลังจากตัดสินใจเลื่อนการผ่าตัดหัวแม่โป้งไปเป็นช่วงจบซีซั่นครับและเกมนี้ทำไปได้38แต้มส่วนดาเมียนลีลาร์ดครับทำเพิ่มได้อีก14แต้มแต่ไม่สามารถช่วยกันหยุดความร้อนแรงของเออร์วิงได้นะครับโดยที่พอยต์การ์ดของทีมเยือนก็ยอมรับว่าเออร์วิงนั้นเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เออร์วิงทำได้แบบนี้ครับไปดูกันที่บ็อกซ์สกอร์ครับฝั่งของพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์นั้นลามาคัสเอาดิททำไป38แต้ม11รีบาวด์2แอสซิสต์ครับเดเมียนลีลาร์ด14แต้ม5แอสซิสต์แล้วก็เวสลีย์แมทธิวนะครับ11แต้ม2รีบาวด์2แอสซิสต์ไปเจอคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ที่มีเคลลี่เออร์วิงทำคนเดียว55แต้ม4รีบาวด์5แอสซิสต์ก็เรียกว่าทุกอย่างจบครับตามมาด้วยทิโมฟีมอสกอฟครับ12แต้ม10รีบาวด์ไม่มีแอสซิสต์แล้วก็เควินเลิฟนะครับ10แต้ม12รีบาวด์2แอสซิสต์ส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นครับดีทรอยต์พิสตันครับก็แพ้ฟิลาเดลเฟียสเวนเตอร์ซิกเซอร์สนะครับ69-89ซากราเมนโตคิงครับก็แพ้โตลันโตแรปเตอร์สนะครับ102-119บรูคลินเน็ตแพ้แอตแลนต้าฮอคนะครับ112-113ดัลลัสเมเวอริกส์ก็แพ้ให้กับฮูสตันร็อกเก็ต94-99ครับบอสตันเซลติกแพ้มินเนโซตาทิมเบอร์วูฟส์98-110เดนเวอร์นักเก็ตชนะนิวออร์ลีนส์พลิแกน93-85โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แพ้นิวยอร์กนิกส์92-100นะครับชาร์ลอตฮอนเน็ตแพ้ซานอันโตนิโอสเปอร์ส86-95ครับ LA คลิปเปอร์สชนะยูทาห์แจ๊ส94-89แล้วก็วอชิงตันวิซาร์ดส์แพ้ฟินิกซ์ซันนะครับ98-106ครับในขณะที่แฟนๆอเมริกันฟุตบอล NFL รอคอยในเรื่องของซูเปอร์โบว์อยู่ในเรื่องของ NBA นะครับก็มีแฟนๆที่เป็นห่วงโคบี้ไบรอันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เจ้าตัวอายุ37ปีแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับโคบี้ไบรอันก็มีข่าวมาบอกว่าจะปิดฉากซีซั่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่ต้องรับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่โดยคาดว่าเขาต้องรักษาตัวอย่างน้อยเนี่ยถึง9เดือนเลยนะครับก็เท่ากับว่าไม่ได้เล่นอีก1ฤดูกาลครับอย่างไรก็ตามครับข่าวจากทีมเลเกอร์ยังคงระบุต่อนะครับว่าสตาร์สมัยเลข1ของทีมจะยังไม่เลิกเล่นแต่อย่างใดครับซึ่งนับเป็นปีที่3แล้วครับที่เขาจะต้องฝืนอาการบาดเจ็บแล้วก็ลงแข่งขันต่อไปนะครับโดยที่โคบี้ครับต้องจบซีซั่นพร้อมกับอาการบาดเจ็บซึ่งถ้ารักษาตัวไว้ได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้น่าจะกลับมาสู่ทีมได้ในช่วงซีซั่น2015-2016ครับโดยที่เฮดโค้ชของเลเกอร์ครับคือไบรอนสกอตครับก็แสดงความเชื่อมั่นบอกว่าลูกทีมคนเก่งของเขาเนี่ยจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งอย่างแน่นอนในปีหน้าครับนอกเสียจากว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเปลี่ยนใจซะก่อนสำหรับการรักษาตัวก่อนนั้นรู้ดีครับว่าอาจจะต้องใช้เวลานานครับแต่ว่าก็เชื่อว่านักกีฬาคนเก่งคนนี้จะกลับมาได้ครับ
พร้อมกับระบุต่อว่ามีเพียงสื่อเท่านั้นครับที่บอกว่าไบรอันจะเลิกเล่นสำหรับเขาไบรอันได้พิสูจน์ได้เห็นในซีซั่นนี้แล้วนะครับว่ายังมีไฟในการเล่นและยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในลีกถึงแม้ว่าจะอายุ37ปีครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยที่เขาเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในปัจจุบันนะครับในลีกนี่เขารับค่าเหนื่อยสูงถึง 23.5 ล้านเหรียญเลยนะครับโดยที่จะได้อีกประมาณ25ล้านเหรียญในปีหน้านะครับถ้าหากว่าสามารถเล่นต่อได้นะครับในซีซั่นที่20ในการเล่น NBA ปีนี้ 23.5 ปีหน้า25ครับก็ทำให้เจ้าตัวนี่คงจะพยายามฝืนเล่นเต็มที่ครับช่วงนี้ไปดูข่าวที่เหลืออื่นๆกันต่อครับในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับสเตซี่ลูอิสนักกอล์ฟสาวชาวอเมริกันประเดิมการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโคสกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามโกลเด้นโอคาร่ากอล์ฟแอนด์อีควีสเตรียนคลับในเมืองโอคาร่ารัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาวันแรกโดยการครองตำแหน่งผู้นำร่วมกับเจสสิก้าคอร์ด้าคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติรวมทั้งซาร่ามุนยอสจากสเปนหลังจากทั้ง3สาวสะสมสกอร์รวมเอาไว้เท่ากัน6อันเดอร์พาร์นำหน้าลำดับที่4ร่วมอย่างออสตินแอนด์นักกอล์ฟเจ้าถิ่นรวมทั้งจันฮาน่าจากเกาหลีใต้1สโตรกราบิต้าบากูต้านไม่ไหวตกรอบแรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรยุโรป CEV แชมเปี้ยนส์ลีกหลังถูกเซมิโพลิสเอาชนะไป3-2เซตด้วยสกอร์27-25 18-25 25-16 16-25และ15-10ขณะที่เซมิโพลิสได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปในฐานะแชมป์ของกลุ่ม A วาเลนติโน โรซี่และคอร์เก้น โลเรนโซ 2 คู่หูของทีมโมวิสตายามาฮ่าจุงมือกันเปิดตัว YCR M1 รถรุ่นใหม่ของปี2015รถแข่งคู่ใจที่จะใช้ลุยศึก MotoGP ฤดูกาลนี้พร้อมประกาศลั่นขอทวงคืนตำแหน่งแชมป์โลกมาจากมาร์คมาร์เควสคู่แข่งจากทีม Repsol Honda ให้ได้แน่นอนนะครับว่าช่วงนี้แฟนๆก็ติดตามรอคอยนะครับซูเปอร์โบว์ครั้งที่49นะครับที่จะทำการแข่งขันกันในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ครับเราก็จะมีบรรยากาศต่างๆผ่านสายโทรศัพท์นะครับส่งตรงจากสหรัฐอเมริกามาหาเราเลยนะครับวันนี้เราได้เกียรติจากคุณต้นอาภากรโยมานะครับอยู่ในสายของเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาภากรครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์อยู่กับคุณพิยนัทนะครับครับอยู่กับพี่โทนครับจะสอบถามเรื่องประเด็นนะครับช่วงนี้ก็ได้เดินทางไปถึงที่สหรัฐแล้วนะครับเดินทางไปถึงที่นู่นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เวลาของที่สหรัฐอเมริกาคือบ้านเรานี่ก็ต้องเป็นช่วงวันอังคารแล้วครับครับครับประมาณใช้เวลาประมาณ26ชั่วโมงในการเดินทาง26ชั่วโมงจากกรุงเทพไปลงต้องต่อเครื่องมาให้หรือบินตรงเลยคือเริ่มจากกรุงเทพลงโตเกียวโตเกียวไปที่ LA เอลเอเสร็จแล้วก็มาที่อาริโซนาครับที่ฟินิกซ์ครับอ๋อครับผมเป็นการเดินทางที่ทรหดนะครับก็ที่นู่นมีกิจกรรมอะไรบ้างล่ะฮะที่ที่ประมาณนั้นครับที่ฟินิกซ์ตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับซุปเปอร์โบว์บ้างฮะผมมาถึงเนี่ยคือในปีนี้ถือว่าอาริโซนาเป็นปีที่กำลังเป็นช่วงนะครับช่วงที่กำลังมีมากรรมกีฬาอยู่เยอะมากเลยเนื่องจากว่าถ้าใครเป็นแฟนกอล์ฟไทเกอร์วูดเองก็จะเริ่มแข่งในวันแรกเนี่ยก็วันพฤหัสของเวลาที่นี่ที่ฟินิกซ์เหมือนกันอยู่ในโซนของใกล้ๆกับฟินิกซ์นะครับก็นั่นก็หนึ่งอย่างละแล้วก็ซูเปอร์โบว์ก็มาลงโปรโบว์ซึ่งมันเป็นเกมรวมดาราของพวกNFL เขาก็มาแข่งตั้งแต่สุดสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วนะครับดังนั้นมันจะมีโปรแกรมที่ยาวเหยียดสำหรับคนที่นี่เลยอย่างของส่วนผมเองเนี่ยพอมาเป็นซูเปอร์โบว์ปุ๊บวันจันทร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นวันที่พวกคู่ชิงเขาจะเริ่มเดินทางมาถึงนะครับอย่างซีแอตเทิลซีฮอคก็เดินทางมาถึงเร็วคือมาถึงเรื่องวันอาทิตย์ส่วนยิงล่างเองเนี่ยเขาต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าออกมาก่อนที่พายุหิมะนั้นจะถล่มทางอีสานของสหรัฐอเมริกาพอดีเลยแล้วพอจบกิจกรรม
บินลงมาถึงที่เมืองเจ้าภาพปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีการมาต้องนั่งคุยกับสื่อก่อนแบบกลุ่มเล็กก่อนนะครับกลุ่มย่อยก่อนเพราะวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นแล้วเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเป็นมีเดียเดย์มีเดียเดย์นึงจะเป็นมหากรรมที่สื่อทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกาเองจะออกไปในแนวที่แบบสนุกด้วยเพราะว่าสื่อทั่วโลกเนี่ยมักจะเป็นออกไปในแนวแบบตั้งคำถามแปลกหรือคุยกับนักกีฬาแบบไม่ซีเรียสมันจะเป็นวันที่นักกีฬาเองเขาก็เตรียมรับกับการที่จะต้องไม่จริงจังกับในวันนี้แล้วก็บางครั้งที่เจ้าภาพซัวโบจัดนะครับเขาก็จะจัดในสนามของเป็นสนามแข่งอเมริกันฟุตบอลเองเลยหรือปีที่แล้วที่นิวยอร์กเนี่ยเนื่องจากว่าอากาศมันหนาวเขาก็ไปจับในสนามฮอกกี้ซึ่งมันเป็นโดมแต่ว่าอย่างปีนี้พวกเขาให้มันจัดที่สนามของฟินิกซ์ซันเป็นสนามบาสเกตบอลซึ่งมันก็อยู่ในดาวทาวน์เลยสื่อที่มาเนี่ยผมตักด้วยประมาณคร่าวๆในประมาณ 5,000 คนเหมือนเดิมแล้วก็เห็นนะครับเขาก็มีกิจกรรมของแถมอีกอย่างนึงคือว่าถ้าใครอยากเห็นสื่อทำงานเขาก็ขายตั๋วให้กับแฟนๆนะครับเข้าไปนั่งบนเอกจันทร์ดูว่าสื่อคุยกับอะไรกับผู้เล่นอะไรต่างๆบ้างก็ใบหนึ่งก็ประมาณ900กว่าบาทนะครับครับแล้วก็ความสนุกอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาก็จะมีคนแต่งตัวแปลกๆมากันแบบบางคนสมัยก่อนผมไปเนี่ยก็จะมีคนแบบแต่งเป็นหนวดไวกิ้งแบบคือเป็นแต่งตัวเป็นออกแนวเอสกิโมไม่ใช่ไวกิ้งเป็นเอสกิโมก็มีหรือว่าบางคนจะแต่งเป็นคือคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะพยายามดึงดูดตัวของนักกีฬาเองครับหรือบางคนเนี่ยเคยแบบผู้หญิงนะครับเป็นสื่อของพวกเม็กซิกันเนี่ยสาวๆเนี่ยก็จะแต่งในชุดเจ้าสาวแล้วก็มาขอทอมเบรดี้แต่งงานก็มีในสมัยเก่านะครับครับแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยคนที่จะออกแนวแบบแปลกๆก็จะดูลดลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะยังคงมีอยู่คือสื่อที่ดูสวยๆจากเม็กซิกันจะมากันเทียบเลยนะครับเพราะว่าเม็กซิกันเนี่ยเม็กซิโกนะเม็กซิโกเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าชอบNFL อยู่มากๆโดยเฉพาะทีมดัลลัสคาวบอยเวลาไปแข่งเคยไปแข่งเครื่องอัสเซก้าสเตเดียมคนนู้นก็เป็นแสนนะครับครับพวกเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความสนใจในส่วนนี้อยู่เยอะและส่วนสื่อชาติอื่นๆผมเห็นเนี่ยอย่างเอเชียรังหรือเห็นญี่ปุ่นเป็นชาติหลักๆเลยที่จะมากันส่วนสื่อสหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องพูดถึงในยุโรปเองก็จะได้ยินอย่างพวกฝรั่งเศสที่เข้ามาของเยอรมนีที่เข้ามาก็ถือว่ายังคงได้เห็นความหลากหลายของสื่ออยู่ในจำนวนที่มากทีเดียวแล้วครับครับนะฮะก็โอ้โหสื่อเม็กซิกันส่วนในเรื่องใช่ครับส่วนในเรื่องเม็กซิกันที่ส่งผู้หญิงสวยๆมันจะเป็นกุศโลบายเพื่อจะได้เข้าถึงตัวนักกีฬาเปล่าฮะอะไรนะครับสื่อเม็กซิกันที่ส่งผู้หญิงสวยๆมาเนี่ยจะได้เข้าถึงตัวนักกีฬาง่ายๆเปล่าฮะคุณอภกรก็น่าจะมีส่วนนะครับน่าจะมีส่วนที่ว่าจะสามารถดึงดูดนักกีฬาก็เป็นไปได้แหละเพราะว่าอย่างคนนี้นะครับก็จะมีคนที่เขาเรียกว่าเป็นดาวของงานมีเดียเดย์เลยเนี่ยเอ่ยชื่อว่าจอร์จิน่าโฮกวินจอร์จิน่าโฮกวินเนี่ยเป็นคนที่กำลังขึ้นมาในวงการพิธีกรของที่เม็กซิโกก็ขึ้นมาบนโพเดียมเพื่อจะเต้นซาลซ่ากับพวกบรรดาทีมซีแอตเทิลซีฮอคส์ก็ถือได้ว่าเรียกความฮือฮาจากสื่อเนี่ยในระดับวงแล้วก็อย่างอินเนสซานซึ่งถ้าใครได้ดูฟุตบอลโลกหรือในรายการกีฬาโอลิมปิกอะไรต่างๆอินเนสเองเคยจะเป็นคนที่ถือว่าดังมากนะครับนักกีฬาดังๆโลกเนี่ยจะรู้จักกันก็จะมีอย่างภาพที่เธอเอามาลงในแม้แต่เมสซี่เองนะครับก็เคยถ่ายรูปคู่กับเธอแล้วก็มีนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยจะชอบเพราะว่าจะเป็นผู้หญิงที่ถือว่าเก่งแหละแล้วก็มีรูปร่างที่ดีน่าจะอายุเยอะละอายุปัจจุบันในประมาณ 35-36 ปีแล้วครับครับผมนะฮะก็เห็นว่าแล้วก็ส่วนในเรื่องของพวกนักกีฬาต่างๆเนี่ยเขาก็จะมากันแบบเขาจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับนิวนาเทรียนซึ่งเป็นแชมป์ของฝั่ง AFC เนี่ยก็จะมาก่อนมากันตั้งแต่ในช่วงประมาณสัก8โมงครึ่งตามไปให้10โมงมาตั้งแต่ตอน10โมง15นาทีแล้วก็เขาจะให้พักสักประมาณเกือบชั่วโมงแล้วก็พอพักเสร็จก็จะมีซีแอตเทิลซีฮอคซึ่งเป็นคู่ชิงแล้วก็เป็นแชมป์เก่าเนี่ยมาตอนประมาณที่15ก็จะให้สัมภาษณ์กันได้ประมาณช่วงละประมาณ1ชั่วโมงนะครับครับประเด็นที่นั่นตอนนี้เขาเล่นเรื่องอะไรเป็นพิเศษป่ะฮะ
ของสื่อที่ผมจะไม่ค่อยได้ยินเวลาที่พูดกลับมาสักเท่าไหร่ครับอ๋อว่าหมายถึงว่าสื่อที่อเมริกาเนี่ยฮะมีประเด็นไหนที่เขายังพูดถึงหรือสอบถามกับบรรดานักกีฬาเป็นพิเศษไหมครับเรื่องของอะไรนะครับประเด็นที่สื่อส่วนใหญ่จะเจาะหรือว่าถามไปที่นักกีฬาหรือว่าที่ทีมครับประเด็นไหนเป็นประเด็นยอดฮิตที่สุดฮะสงสัยเป็นตั้งนี้นะครับคือผมไม่ค่อยได้ยินทางฝั่งนะเอาเป็นว่าการตื่นตัวของสื่อแล้วกันนะครับการตื่นตัวของสื่อที่นี่คือในการเราไม่ค้าต้องบอกจริงนะว่าอเมริกันฟุตบอลมันก็กีฬาประจำชาติล่ะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซูเปอร์โบว์มันก็จะต้องมีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วอย่างที่อาริโซนาเนี่ยจะมีทีมอเมริกันฟุตบอลพวกเขาคืออาริโซนาคาร์ดินัลส์นะครับก็อาริโซนาคาร์ดินัลส์เนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาชิงแต่ปีนี้ก็ถือว่าผลงานดีเกินคาดละแน่นอนพอพวกเขาเป็นเจ้าภาพซูเปอร์โบว์เองหมายถึงจำนวนเงินนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในที่นี่การรายงานข่าวต่างๆพวกเขาก็ขึ้นหน้าหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็การจัดของเมืองเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นวันพุธตามเวลาท้องถิ่นพวกเขาเองเนี่ยปิดบล็อกที่ดาวทาวน์นะครับประมาณทั้งหมด12บล็อกอ่ะหลายช่วงตึกมากเพื่อจะจัดเป็นถนนแบบอารมณ์แบบถนนคนเดินแต่เขาจัดมันเป็นแบบถนนเพื่อที่จะเกิดปาร์ตี้ขึ้นมันเป็นงานวัดบ้านเราอะครับคือมีกิจกรรมต่างๆที่ให้ความรื่นเริงกับแฟนๆนะครับครับแล้วก็ก็จะมีอาหารมาขายจริงๆแล้วโดยเดิมนะครับ NFL ไปลงที่ไหนเนี่ยเขาก็จะจัดงานที่เขาเรียกว่าเป็น NFL Experience ก็คือว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้อง NFL โดยตรงเลยแล้วก็คุณจะเข้าไปต่อคิวยาวเหยียดคนที่ไม่มีตั๋วดูเกมซูเปอร์โบว์เองนะครับหลายคนเขาก็อยากมาร่วมมหากรรมถ้าใครอยู่ใกล้ๆคือสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่ก็จริงแต่การขับรถในระหว่างรัฐเนี่ยมันก็ถือว่าสะดวกพวกเขาก็จะขับรถเงินมาแล้วก็หาที่จอดกันหรือจองที่พักกันล่วงหน้าแล้วก็มาร่วมกับงานเหล่านี้แล้วว่าถึงเกมชิงเกมที่มันถึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ดูพวกเขาก็จะกระจายกันไปตามพวกสปอร์ตบาร์ต่างๆเพื่อเข้าไปนั่งเก็บบรรยากาศเหล่านั้นส่วนคนที่มีตั๋วก็ถือว่าโชคดีไปนะครับซึ่งปีนี้ก็จะมีประมาณ 71,000 คนที่ได้เข้าไปที่มหาวิทยาลัยฟินิกซ์สเตเดียมครับครับเดี๋ยวต้องขอบคุณคุณอภกรโยมานะฮะพรุ่งนี้ยังจะมีสัมภาษณ์คุณอภกรอีกครับแต่ว่าวันนี้ผมได้ข่าวว่าจะมีคลิปอะไรมาฝากเราด้วยเป็นแรนอัลเลนนะครับครับใช่ครับครับคือเมื่อพอจบจากมีเดียเดย์นะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นมีเดียเซสชั่นคืออันนี้เนี่ยความจริงจังมันจะเริ่มมากขึ้นละเพราะว่านักกีฬาจะนั่งอยู่ตามโต๊ะต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากหาทอมเบรดี้เข้ามาคุยเลยครับแต่ โอ้โหไม่ไหวครับแทรกเข้าไปยากมาก หรือว่าเป็นร็อกกอนคาวซี่หรือว่าลาสเวกัสคือพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นพวกขึ้นโพเดียมแล้วก็สอดแทรกเข้าไปไม่ไหวจริงกับสื่อให้ความสนใจอย่างล้นหลามผมเองก็หาตัวจริงได้หนึ่งคนคือแรนอัลเลนก็มาฟังกันนะครับว่าแรนอัลเลนฝากอะไรสำหรับซูเปอร์โบว์ครั้งนี้นะครับครับผมก็ฝากสำหรับแฟนๆในวิงแลนด์แพทริออตไปแต่พรุ่งนี้เราจะมีโฟนอินกันอีกนะครับพรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณต้นอภกรโยมานะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเป็นบรรยากาศก่อนที่จะถึงวันแข่งขันกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับผมก็เป็นบรรยากาศที่ So watch the crap True Visions fan in Thailand I'm Ryan Allen Thanks for watching it สำหรับซูเปอร์สตาร์ของเขาว่าสงสัยท็อปเบดี้เนี่ยคุณอภกรต้องฝากนักข่าวสาวเม็กซิกันครับถือกล้องไปถ่ายให้หน่อยพรุ่งนี้คุณอภกรเนี่ยถ่ายกับนักข่าวง่ายกว่าสำหรับแฟนบอลนะครับช่วงหน้ายังพลาดไม่ได้นะครับยังมีเรื่องราวโดยเฉพาะการเปลี่ยนชื่อสนามของเรอัลมาดริดที่น่าสนใจนะครับโดยที่สนามซานดิโก้เบอร์เดวิลอาจจะกำลังกลายเป็นอดีตชื่อสนามของเรอัลมาดริดก็ได้นะครับใจได้บริ
ินไหนในเตี่ยฮีโน่เอ็กซ์เพิร์ทประหยัดเหลือชั้นยางมืออาชีพรู้หรือไม่นับตั้งแต่ปี1988เมลเบิร์นพาร์คเป็นสนามแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นจัดทุกๆเดือนมกราคมของแต่ละปีนอกจากนี้ยังเป็นสนามเหย้าของทีมบาสเกตบอลเมลเบิร์นไทเกอร์สและปรับเพื่อใช้แข่งขันหลากหลายชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นเน็ตบอลไอสเกตจักรยานว่ายน้ำรวมไปถึงกีฬามอเตอร์สปอร์ตจะไปติดตามเรื่องของฟุตบอลนะครับช่วงนี้เรามาติดตามดูนะครับว่าหน้าสื่อนั้นติดตามเรื่องราวอะไรกันเป็นพิเศษในช่วงของ Media Watch ครับในช่วงของ Media Watch วันนี้นะครับก็อยู่ที่วงการมวยนะครับเมื่อเจอร์แมนเทเลอร์นะครับนักชกอเมริกันเจ้าของแชมป์ Middleweight ของ IBF ครับถูกตำรวจตั้งข้อหาใช้อาวุธปืนข่มขู่พร้อมกับทั้งถูกส่งตัวไปพบจิตแพทย์ด้วยนะครับโดยยกประเด็นมาจาก Eurosport แล้วก็ BBC นะครับ Eurosport เนี่ยระบุข่าวนะครับบอกว่าเทเลอร์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอาร์คันซอนะครับจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในขณะที่ยิงปืนแล้วก็ขู่ฆ่าครอบครัวระหว่างงานเดินพาเหรดครับเพื่อเฉลิมฉลองในวันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ครับโดยที่นักชกวัย36ปีถูกตั้งข้อหาข่มขู่พยายามฆ่าหลังจากเขายิงปืนนัดแรกในบ้านครับแต่ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับโดยเจ้าหน้าที่ให้เวลาเทเลอร์24ชั่วโมงเพื่อมอบตัวครับก่อนที่จะถูกส่งตัวไปพบกับแพทย์เพื่อตรวจสภาพทางจิตนะครับในขณะที่ BBC ก็ระบุในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าหลังจากที่เทเลอร์เข้าพบกับจิตแพทย์บำบัดอาการทางจิตแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเดินทางมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ครับซึ่งผลการตรวจจะมีการเปิดเผยต่อศาลในวันที่27เมษายนนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เทเลอร์เคยได้รับการประกันตัวออกมาในข้อหายิงปืนใส่ญาติตัวเองเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ยังดีที่ว่าไม่โดนครอบครัวตัวเองครับต้องใจเย็นๆครับช่วงนี้ไปติดตามข่าวฟุตบอลอื่นที่น่าสนใจกันครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไว้นะครับว่าสนามซานติเอโกเบอร์นาเบลของเรอัลมาดริดกำลังจะต้องเปลี่ยนชื่อครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเซ็นสัญญาในการหาเงินมาสนับสนุนทีมมูลค่า500ล้านยูโรครับหลังจากที่มีการตกลงร่วมกันระหว่างสโมสรกับบริษัทลงทุนด้านปิโตรเลียมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ครับข้อตกลงดังกล่าวครับรวมถึงสิทธิในการใช้ชื่อสนามเบอร์นาบิวดังเย่าของเรอัลมาดริดซึ่งใช้เรียกกันมาตั้งแต่ปี1947แล้วก็เคยเป็นสังเวียนแข่งขันฟุตบอลโลกปี1982รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อสนามว่าเป็นอาบูดาบีซานติเอโกเบอร์นาบิวหรืออาจจะใช้ชื่อว่าเดอะเซฟซ่าซานติเอโกเบอร์นาบิวแล้วแต่ว่าบริษัทลงทุนด้านปิโตรเลียมของ UAE นั้นจะเลือกชื่อใดชื่อหนึ่งนะครับซึ่งจะมีการตัดสินใจเด็ดขาดกันอีกครั้งหนึ่งจากฟอร์เรนติโนเปเรสประธานสโมสรของเรอัลมาดริดและก็กลุ่มทุนจาก UAE โดยที่เปเรสก็ขอร้องนะครับกลุ่มทุนที่เข้ามาสนับสนุนว่าอยากจะให้มีคำว่าซานติเอโกเบอร์นาบิวอยู่ในชื่อใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นชื่อของอดีตผู้เล่นและโค้ชซึ่งเป็นตำนานของเรอัลมาดริดที่มีส่วนกับสนามแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในครั้งแรกนะครับเปเรสต้องการระดมเงินมาเพื่อปรับปรุงสนามซานติเอโกเบอร์นาบิวครั้งใหญ่ซึ่งมีกำหนดจะปรับปรุงเสร็จสิ้นนะครับในปี2017จะทำให้มีความจุผู้ชมเพิ่มขึ้นจาก 81,000 ที่นั่งเป็น 90,000 ที่นั่งครับรวมถึงจะมีหลังคาสนามที่สามารถเปิดปิดได้ครับและมีการออกแบบภายในสนามใหม่ทั้งหมดครับประธานทีมชุดขาวกล่าวว่าต้องการที่จะสร้างสนามฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกซึ่งถ้าหากต้องทำโดยไม่มีหนี้สินนั้นทางเดียวที่จะทำได้ก็คือต้องหาสปอนเซอร์โดยการขายชื่อสนามแบบนี้นะครับซึ่งจะทำให้สามารถหาเงินเข้าสโมสรได้ประมาณ 4-500 ล้านยูโรเลยทีเดียวครับการเปลี่ยนชื่อสนามฟุตบอลในสเปนนั้นไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาในลาลิก้ามีแค่เอสปันยอลเท่านั้นนะครับที่เคยหารายได้ด้วยวิธีดังกล่าวซานติเอโกเบอร์นาบิวเนี่ยเขาก็
เป็นสนามที่เหมือนเป็นแลนด์มาร์คเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของมหานครมาดริดด้วยนะฮะถ้าใครที่เคยไปผมเคยมีโอกาสไปมา2ครั้งก็จะมีให้เข้าไปชมทั่วอย่างนี้แล้วมีการขายตั๋วเข้าชมนะโดยที่ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้าไปชมไปดูสนามไปดูเรื่องราวความเป็นมาของเรอัลมาดริดและสามารถที่จะเข้าไปนั่งตรงเก้าอี้ผู้จัดการทีมนะฮะของเรอัลมาดริดไปถ่ายรูปได้เลยได้ก็จะมีไกด์ของทางสโมสรเนี่ยนะฮะให้การต้อนรับก็เป็นการหารายได้อย่างหนึ่งอยู่แล้วนะแต่ถ้าจะปรับปรุงจริงๆนี่คงต้องใช้เงินมหาศาลก็อาจจะต้องขายชื่อสนามครับในขณะที่เกมเมื่อคืนก่อนนะครับที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละครับที่ยูเวนตุสนั้นสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของฟุตบอลโคปาอิตาเลียได้แต่ว่าชนะได้ค่อนข้างน้อยนะครับแม็กซ์เลกรีผู้จัดการทีมยูเว่ก็เตือนแฟนบอลของทีมบอกว่าอย่าไปคาดหวังมากเกินไปครับเพราะว่าทีมไม่สามารถคู่แข่งได้ถึง 3-4 ประตูครับในทุกๆเกมแต่ว่าพวกเขาก็ทำให้ทีมชนะปาม่าได้ 1-0 ถึงถิ่นนะครับอเลกีกล่าวชมลูกทีมครับบอกว่าทำผลงานได้ดีแล้วนะครับในเกมที่เจอกับปาม่าครับเนื่องจากว่าคู่แข่งนั้นพยายามกดดันอย่างหนักปิดพื้นที่ไม่ให้ขึ้นเกมรุกได้ง่ายครับการจะเอาชนะคู่แข่งได้หลายต่อหลายประตูในทุกเกมไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่านักเตะไม่เคยย่อท้อนะครับกับการที่ต้องเจอกับความยากลำบากครับพร้อมกับอยู่กับทีมมาโดยตลอดสำหรับกุนซือแล้วก็นักเตะนะครับในขณะที่โรเบโตโดนาโดนี่นะครับกุนซือของปาม่ายอมรับว่าผิดหวังกับผลการแข่งขันครับถึงแม้ว่าทีมจะเล่นได้ดีมากครับพวกเขาเสียประตูในนาทีสุดท้ายจากจังหวะที่ล้ำหน้าของเฟร์นันโดยอเรนเต้นะครับคือจังหวะนั้นยอเรนเต้นั้นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าลงมาเก็บบอลก่อนจะแอสซิสต์ให้โมราต้ายิงประตูนะครับโดยที่พวกเขาก็ไม่ควรจะแพ้2เกมนี้นะครับที่แพ้ทีมบุ้ยของตารางแล้วก็มาแพ้ทีมจ่าฝูงของตารางในฟุตบอลถ้วยครับก็เสียใจกับลูกทีมถึงแม้ว่าจะต้องตกรอบเป็นความผิดพลาดที่จริงๆพวกเขาถือว่าเล่นได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของฟิออเรนติน่าครับประกาศชัดเจนว่าเชลซีต้องจ่ายเงินอย่างต่ำ35ล้านยูโรถ้าหากต้องการได้ตัวฮวนกวาดาโดไปร่วมทัพนะครับกวาดาโดเพิ่งจะต่อสัญญาใหม่กับฟิออเรนติน่าโดยเพิ่มเงื่อนไขในการซื้อสัญญาเอาไว้เป็นมูลค่าถึง35ล้านยูโรครับทำให้ฟิออเรนติน่าต้องออกมาย้ำว่าจะยอมปล่อยตัวนักเตะก็ต่อเมื่อได้เงินค่าซื้อสัญญาตามที่ระบุไว้นี้เท่านั้นครับจากรายงานของ Sky Sport อิตาเลียระบุว่าทีมสิงโตน้ำเงินครามนั้นพร้อมจะทุบกระปุกแค่ 27.5 ล้านปอนด์นะครับในการซื้อตัวกวาดาโดซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนมูลค่าที่ทางฟิออเรนติน่าต้องการนะครับล่าสุดเนี่ยวิเซนโซกูรินีผู้อำนวยการสโมสรของฟิออเรนติน่าก็ยืนยันว่าทีมของเขามีแผนดึงนักเตะมาแทนที่กวาดาโดเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าเชลซีใจกล้าพอนะครับใจถึงพอที่จะทุ่มเงินคว้ากวาดาโดไปร่วมทีมจริงตามที่เป็นข่าวครับเรื่องของฟุตบอลนั้นยังมีให้ติดตามกันอีกมากมายนะครับดังนั้นไปติดตามได้ในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับสกายอิตาเลียเปิดเผยข่าวปราโบอเมโลกองหลังโคลัมเบียของทีมเอซิมิลานปฏิเสธย้ายไปร่วมทีมเจนัวด้วยสัญญายืมตัวซึ่งเขาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแลกเปลี่ยนกับรูก้าชิการินีมายังเอซิมิลานโดยอเมโลระบุว่าเขาจะย้ายไปเจนัวแบบซื้อขาดเท่านั้นหรือมีเงื่อนไขซื้อขาดเมื่อสิ้นสุดสัญญายืมตัวแจ็คสันมาร์ติเนสกองหน้าเอฟซีปอร์โตสยบข่าวลือที่เขากำลังตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลและท็อตแนมฮอตสเปอร์ยอมรับหากปอร์โตเปิดโอกาสให้ย้ายทีมเขาสนใจจะเล่นในอิตาลีมากกว่าระบุเขาชอบซีรีอาคือตัวเลือกแรกสำหรับเขาโดยเฉพาะทีมอย่างนาโปลีลูโรมาเอซิมิลานและยูเวนตุสเป็นทีมที่เขาต้องการเล่นด้วยสาเหตุที่ปอร์โตยังไม่ปล่อยเขาออกจากทีมเนื่องจากยังคงอยู่ในเส้นทางของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองกาเบรียลเปาลิสตากองหลังบียาเรียลเซ็นสัญญาย้ายร่วมทีมอาร์เซนอลเรียบร้อยด้วยจำนวนค่าตัว 15.2 ล้านยูโรแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยเรื่องรายละเอียดของสัญญาแต่คาดว่าการเซ็นสัญญาระยะยาวกับอาร์เซนอลจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ทำให้ตอนนี้บียาเรียลต้องเล็งกองหลังเพิ่มเติมและพร้อมจะยื่นเงินจำนวน 7.5 ล้านยูโรเพื่อขอซื้อเดวิดไบเล่จากเอสปานยอลคือเรื่องของฟุตบอลรอบโลกนะครับในขณะที่ฟุตบอลบ้านเราต้องรอในช่วงหน้านะครับเนื่องจากว่าสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดก็ประกาศเทงบ
ลุยแหลกนะครับในศึกไทยพรีเมียร์ลีกพร้อมกับเปิดตัวชุดแข่งใหม่ครับยี่สิบเก้ามกราคมปี1984 NBA All Star ครั้งที่34รวมดาราสายตะวันออกเอาชนะรวมดาราสายตะวันตกช่วงต่อเวลาพิเศษ154-145คะแนนที่เดนเวอร์SCG Drawing the Future วันนี้ผมจะมาทำสเต็กทูน่าสูตรอร่อยไม่ใช้ใช้แค่นี่เสร็จแล้วไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำได้โรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากก็เหลือเวลาแค่ประมาณ2สัปดาห์ฟุตบอลไทยก็จะกลับมาแข่งขันกันนะครับสำหรับลีกสูงสุดของเรานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับไปติดตามเรื่องราวของ TPL Today ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โทสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมค่ะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ฟุตบอลไทยฟีเวอร์จริงๆใช่ค่ะรวมถึงชุดที่เราแข่งชุดที่เราใส่ด้วยเราจะไปแข่งกันแล้วใช่ไหมคะเป็นชุดแข่งทีมแบงคอกใช่แล้วใส่สบายนะใส่สบายมากๆเลยค่ะวันนี้มีงานที่เป็นที่มาของเสื้อพวกเราทั้ง3คนด้วยนะคะมาฝากกันค่ะเชิญเลยครับค่ะค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำสำหรับช่วงนี้นะคะสำหรับข่าวแรกที่จิ้มนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือที่มาของเสื้อสวยๆที่พี่กรณ์3ท่านใส่กันในวันนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คืองานแถลงข่าวเปิดตัวนะคะทีมประจำปี2015ของ Bangkok United ค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะณมิลเลนเนียมออโต้มินิเอกมัยสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนะคะก็ได้แถลงข่าวเปิดตัวทีมประจำฤดูกาล2015ค่ะพร้อมกับเผยโฉมชุดแข่งเหย้าเยือนแล้วก็ชุดที่3ด้วยนะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณขจรเจรวนนท์ค่ะท่านประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดค่ะคุณมาโนโพกิ้งนะคะเฮดโค้ชใหญ่นะคะรวมถึงบรรดานักเตะดังค่ะอย่างเช่นวิทยามัลล้ำสมปองสอเล็บแล้วก็พานุพงษ์วงศ์สารแล้วก็โรแมนแกสมีด้วยนะคะทาง Bangkok United ค่ะก็ได้ทุ่มเงินกว่า200ล้านบาทนะคะในการสู้ศึกไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นี้ค่ะโดยมีเป้าหมายที่จะจบซีซั่นด้วยอันดับที่1ใน5อีกหนึ่งสิ่งค่ะที่จะเข้ามาเสริมทางสโมสรนะนั่นก็คือการดึงเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ชื่อว่า Catapult นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทดสอบศักยภาพของนักกีฬาค่ะทำให้เหล่าผู้ฝึกสอนเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลล่าสุดแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทันทีค่ะโดยจะช่วยในการป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วก็ยังเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาเนี่ยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งชุดแข่งใหม่ของสโมสรนะจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะประกอบด้วยชุดเหย้าสีแดงที่พวกเราใส่กันเนี่ยนะคะชุดเยือนค่ะเป็นสีขาวแล้วก็ชุดแข่งแบบที่3นี่จะเป็นสีน้ำเงินค่ะโดยได้ทางอารินะคะเป็นผู้ออกแบบค่ะโดยตัวผ้าเนี่ยก็จะมีน้ำหนักเบาเพียง113กรัมค่ะที่สำคัญคือสามารถระบายเหงื่อได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จำหน่ายที่2ราคาค่ะมีที่ราคา 1,090 บาทแล้วก็690บาทค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ของคุณกจรเจริญมนนท์ประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดกันค่ะมีงบเกี่ยวกับเรื่องสนามซ้อมนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะอ่อนแอแล้วก็เสียเปรียบค่อนข้างมากนะครับที่ไม่มีสนามซ้อมเราก็จะสร้าง2สนามซ้อมนะครับแล้วก็ตึกนะครับเป็นตึกกีฬาของเราที่มีห้องยิมมีห้องฟิสิโอนะครับแล้วก็มีห้องล็อกเกอร์ของเราห้องประชุมห้องวางแผนนะครับของนักกีฬาก็คือเหมือนกับเป็นแคมป์ของ Bangkok United เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะทำงบทั้งรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็จะเกิน200กว่าล้านนะครับเพราะตัวตึกเฉยๆกับตัวสนามเนี่ยก็ออกมาประมาณร้อยต้นๆครับเป้าหมายนะครับแน่นอนมีคนคาดหวังว่าต้องสูงกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะเลข2เนี่ยเราทำได้ดี
พอสมควรเลยนะครับก็คือรวมกับเลข1แล้วเนี่ยเราได้ที่8นะครับถ้าเลข2เฉยๆเราได้ที่4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไม่ว่าจะเป็นโค้ชนะครับหรือว่านักเตะนะครับก็จะทีมเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะมีเสริมนักเตะมาอีกไม่กี่คนนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็ expect ว่าเราน่าจะดีกว่าที่5ไอ้ที่4นะครับแต่ผมขอไว้ว่าที่5ผมจะดีใจนะครับเพราะใครสนใจก็ไปหาได้นะคะวันนี้ก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีใส่สบายจริงๆค่ะยืนยันนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องที่2ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นคดีความที่ยังยืดเยื้อแล้วก็ยังหาข้อสรุปยังไม่ได้นะคะนั่นคือในเรื่องของสโมสรการท่าเรือกับทาง TPL ค่ะในกรณีให้เงินชดเชยกับทางมาเทียสคริสเทนนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะทางแฟนบอลนะคะก็ได้เข้าไปยื่นหนังสือขอผ่อนผันกับทาง TPL ค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะนักสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะบรรดาแฟนบอลของสโมสรการท่าเรือ FC นำโดยคุณพดุงศักดิ์นักคำพันธ์ค่ะเดินทางมายื่นหนังสือเพื่อผ่อนผันในการจ่ายเงิน 4.2 ล้านบาทกับบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกกรณีจ่ายเงินชดเชยให้กับมาเทียสคริสเทนโดยมีคุณองอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดเป็นผู้รับมอบหนังสือคุณพดุงศักดิ์กล่าวว่าจุดประสงค์ที่มายื่นหนังสือก็คือต้องการให้ TPL ได้เห็นใจในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีก2015รวมทั้งแฟนบอลนะคะก็มีความต้องการที่จะช่วยเหลือสโมสรเงินจำนวน4ล้านบาทเนี่ยทางแฟนบอลยินดีจะช่วยกันผ่อนจ่ายภายใน1ปีแล้วก็จะนำมาจ่ายให้ตามเวลาด้วยนะคะเพราะว่าในฐานะแฟนบอลแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกใจหายถ้าการท่าเรือจะต้องถอนทีมหรือว่าต้องตกชั้นไปค่ะแต่ว่าสำหรับการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้นะคะจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะณห้องประชุมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะยังจะต้องติดตามกันนะคะซึ่งทาง TPL Today ก็คงไม่พลาดถ้าเกิดว่ามีข้อสรุปอะไรแล้วก็จะนำมารายงานให้ฟังกันภายในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะคะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะอีกไม่นานค่ะก็จะเปิดศึกแล้วนะคะสำหรับ Toyota Thai Premier League 2015ค่ะตอนนี้ก็มีการเรียกว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนนักเตะกันใหญ่นะคะตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าทางชลบุรีกับทางเทโรนะคะจะมีการคว้าตัวใครมาเป็นนักเตะกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมค่ะทางชลบุรี FC ค่ะเปิดโผ27นักเตะชุดเตรียมทำศึกไทยพรีเมียร์ลีก2015เล็กแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีมค่ะก็ยังคงนำโดยดาวเตะที่มากประสบการณ์นะคะทั้งสินทวีชัยหทัยรัตนกุลพิภพอ่อนโมและเทอศักดิ์ใจมั่นพร้อมกับ4ดาวเตะทีมชาติไทยนะคะอย่างสุทธินันท์ภูหอมนุรุณศรียันเกมอดุลละโสและเกริกฤทธิ์ทวีการส่วน5ผู้เล่นนะคะโควต้าต่างชาติค่ะก็ประกอบไปด้วยเตียโก้คุนย่าเลอันโดอาซัมซาวจูเลโนมิโนเร่แอนเดอร์สันดอสซันโตสและโชเบียงกุ๊กในขณะที่คาสุโตะคุชิดะนะคะมิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องหลุดโผออกไปเนื่องจากว่าเขามีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ค่ะทางชลบุรี FC ค่ะจะมีโปรแกรมนัดเปิดสนามไทยพรีเมียร์ลีกด้วยการออกไปเยือนกัลฟ์ชลบุรี FC ทีมน้องใหม่ในวันที่13กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะส่วนทาง BEC เทโรศาสนานะคะก็เซ็นสัญญาคว้า3ผู้เล่นใหม่ค่ะทั้งอีวานบอสโควิดโฟเดสเดริเต้และก็โบยันเบลยิกมาร่วมทีมก่อนตลาดซื้อขายนักเตะรอบแรกจะปิดตัวลงบอสโควิดกองหน้าชาวมอนเตเนโกรนะคะเป็นกำลังสำคัญค่ะที่ช่วยนครราชสีมามาสด้า FC คว้าแชมป์ดิวิชั่น1ในฤดูกาลที่แล้วนะคะส่วนเดริเต้ค่ะก็ถือเป็นแนวรับตัวหลักของชลบุรี FC มานานหลายปีค่ะก่อนที่จะตัดสินใจย้ายทีมนะคะเมื่อตกเป็นสำรองของแอนเดอร์สันดอสซานโตสขณะที่เบลยิกค่ะปีกชาวเซิร์ฟวัย29ปีนี่ย้ายมาจากดอนจิซิเรมสโมสรแห่งเซอร์เบียซูเปอร์ลีกนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็เคยคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมในลีกสูงสุดของเซอร์เบียเมื่อ2ฤดูกาลก่อนมาแล้วด้วยค่ะค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวที่เรามาฝากในช่วง TPL Today นะคะสำหรับในเรื่องราวของฟุตบอลไทยค่ะแต่ว่าแน่นอนค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรายังคงมีเรียกว่าข่าวคราวความเข้มข้นแล้วก็สุดมันของศึกดิวิชั่น1ของเรานะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะแต่ตอนนี้หมดเวลาของจุ๊บๆแล้วนะคะคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะกระบี่ FC เซ็นสัญญาคว้าตัวลูโดวิธทาคามกองหน้าจากทีมราชนาวีและลาบี้คาเซียสตี้กองกลางจากทีมตราด FC มาเสริมทีมไปที่เรียบร้อยหลังทั้งคู่ผ่านการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนนทเวศถนนยางวงวานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยลูโดวิธทาคามเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปี
่วนลาบี้คาเซียตี้เซ็นสัญญา1ปีเจนสินเจริญบวรศักดิ์ผู้จัดการทีมพิจิตร FC น้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1ยืนยันสโมสรบรรลุข้อตกลงยืมตัวปิยพงษ์หอมขจรศูนย์หน้าทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเสริมทีมเป็นรายสุดท้ายระบุจะทำให้สภาพทีมมีความพร้อมมากขึ้นโดยเป้าหมายของพิจิตรในฤดูกาลนี้ก็คือขออยู่รอดตกชั้นอิสวัตสิงห์ทองอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติไทยตัดสินใจย้ายจาก Air Force Central FC ไปร่วมทัพเชียงใหม่ FC แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญานอกจากนี้เชียงใหม่ยังตัดสินใจยกเลิกสัญญากับคิมยองจีแนวรับคนใหม่ชาวเกาหลีใต้หลังจากนักเตะไม่มาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแม้แต่ครั้งเดียวพัทยายูไนเต็ดประกาศผ่านเฟซบุ๊กของสโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวลีวอนยังอดีตประกาศหลังกัปตันทีมปูซานไอปาร์คมาร่วมทีมหลังนักเตะทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจช่วงแมตช์อุ่นเครื่องแนวรับวัย33ปีเคยผ่านการค้าแข่งกับหลากหลายสโมสรชั้นนำในศึกเคลีอาทิโปฮังสติลเลอร์ชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ปูซานไอพาร์ครวมทั้งเคยไปค้าแข่งในลีกสูงสุดของประเทศซาอุดีอาระเบียกับสโมสรอัลอิตติฟากอีกด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งจะจบไปสดๆร้อนๆนะครับในเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องครับทีมชาติไทยชุดคิงส์ครับพบกับทีมสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับปรากฏว่าบุรีรัมย์ชนะไป 1-0 ครับได้ประตูจากกิลเบอร์โตมาเชน่านะครับก็ชนะไปก่อนที่ทีมไทยเราจะลงแข่งขันใน Kings Cup ครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วครับครับช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาไทยกันบ้างครับเวลาน้อยใครว่าเลือกกินไม่ได้จะทำให้ดูเอาข้าวมานี่เสร็จอร่อยเลือกได้เยอะโรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากมาติดตามในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ Sport Today เดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยกันครับในแวดวงของวอลเลย์บอลอาชีพในช่วงของไทย Today ครับคุณสมควรลวิลัชนะครับประธานบริษัทไทยวอลเลย์บอลจำกัดผู้ควบคุมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเปิดเผยถึงรายละเอียดของทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียในปี2015ครับว่าต้องเป็นแชมป์ไทยแลนด์ลีกเท่านั้นครับคุณสมควรบอกว่าพร้อมจะให้สิทธิ์ทีมแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกทั้งชายและหญิงไปแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียโดยมีการแจ้งไปยังสโมสรต่างๆไปที่เรียบร้อยแล้วครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเนื่องจากในปีที่แล้วนั้นการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียเนี่ยไปตรงกับโปรแกรมการแข่งขันไทยแลนด์ลีกครับทำให้ต้องนำทีมหญิงอันดับ1ของลีกในเวลานั้นอย่างนครราชสีมาไปร่วมแข่งขันก่อนจะคว้าอันดับที่5มาส่วนทีมชายนั้นไม่ได้ส่งทีมร่วมแข่งขันครับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับฤดูขอประทานไปครับไทยแลนด์ลีกนะครับฤดูกาล2014ถึง2015ของประเทศไทยเราครับจะเสร็จสิ้นในวันที่22มีนาคมทำให้สโมสรที่เป็นแชมป์ก็มีโอกาสเตรียมทีมนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมชิงชัยในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียโดยประเภทชายแข่งขันกันวันที่13ถึง21สิงหาคมครับส่วนประเภทหญิงจะแข่งขันกันวันที่10ถึง20กันยายนครับในขณะที่โปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจยังมีให้ชมกันอีกมากมายนะครับติดตามได้ใน True Sport Today ครับเริ่มที่เรื่องของกอล์ฟนะครับ LPGA Tour Course Golf Championship นะครับในช่วง 4:00 นตรงถึง 1:30 นโดยประมาณนะครับในรอบที่2และรอบที่3ก็แข่งขันกันต่อช่วง 2:00 นถึง 5:00 นครับ Fox Sports 2จะถ่ายทอดสดครับส่วนอีก1รายการนะครับ PGA Tour Waste Management Phoenix Open นะครับในรอบแรกเริ่มต้นทำการแข่งขันกันนะครับ 3:00 นครับชมได้ทาง True Sport HD และ True Sport 5ส่วน NBA ฤดูกาลปกติครับยังแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องครับออร์แลนโดกับมิลวอกกี้ครับ 7:00 นเช้า NBA TV คู่ LA Lakers กับชิคาโก 10:30 นนะครับ True Sport HD และ True Sport 3คุณผู้ชมสามารถไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬารวมถึงสกู๊ปย้อนหลังของรายการ Sport Today ได้นะครับในแฟนเพจของทางรายการนะครับ facebook.com/sptoday นะครับ
ส่วนวันนี้ World Emotion ลาท้ายรายการจะไปดูลีลานะครับของนวัคโยโควิชนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเทนนิสที่ขี้เล่นเป็นกันเองนะครับแล้วก็ชอบเรียนแบบเพื่อนๆในวงการเทนนิสนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาได้เรียนแบบแล้วก็ไปแย่ใครบ้างนะครับส่วนวันนี้เวลาของ Sport Today หมดลงแล้วครับพบกับพวกเราใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ things anymore. None of those. I don't stick my ass out anymore. Okay, I don't. Favore della Serbia che è